เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 9,000 บาทค่ะต่อ1วันพีคๆเลยก็จะปาไปเกือบ70ชุดขึ้นลงประมาณไม่เกิน30รอบเคยทานข้าวแบบ3ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ1วันมื้อแรกเกิดจากชอบทานขนมจีนอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอชอบทานแล้วก็ไปทานขนมจีนน้ำยาปูอยู่ร้านหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันก็อร่อยนะคะแต่ว่ามันไม่มีเนื้อปูเลยเราก็เลยติดใจตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ศึกษาใน YouTube ค่ะเริ่มรู้สึกว่าแม่หน้าร้านไม่เวิร์กแล้วเดี๋ยวมาลองดูแถวนี้ซึ่งแถวนี้ค่าเช่าที่ก็จะแพงมากๆเลยซึ่งมันไม่ไหวปุ่นก็เลยแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบตามขายออนไลน์ขายตามแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดลิเวอรี่จะค่อนข้างมาแรงปุ่นก็เริ่มศึกษาแล้วก็ทำเต็มรูปแบบเลยกับการขายเดลิเวอรี่ก็ทำในห้องในคอนโดแบบนี้เลยค่ะคอนโดประมาณ28ตารางเมตรค่ะถ้าเป็นแอป Delivery เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 9,000 บาทค่ะต่อ1วันถ้าวันหนึ่งที่เยอะมากๆพีคๆเลยก็จะปาไปเกือบ70ชุดนี้ก็แต่ว่าถ้านับเป็นออเดอร์ก็จะประมาณขึ้นลงประมาณไม่เกิน30รอบก็มีเดินลงบันไดด้วยถ้าเกิดแบบออเดอร์ไม่เยอะหิ้วไม่หนักมากปุ่นก็เดินบันไดหนีไฟตอนลงมันสามารถเดินลงบันไดหนีไฟได้ค่ะถ้าวันไหนที่ยุ่งมากๆก็จะยุ่งจริงๆก็เคยทานข้าวแบบ3ทุ่มอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะ1วันมื้อแรกจุดเด่นของขนมจีนน้ำยาปูคุณปุ่นนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็ของเราจะไม่ได้มีรสชาติแบบเผ็ดจ๋าไปของเราจะเป็นรสชาติกลมกล่อมก็จะมี3รสไปเลยเผ็ดหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าก็ซื้อไปทานแล้วก็จะบอกว่ารสชาติดีกลมกล่อมนัวเข้มข้นเนื้อปูก้อนของเราก็จะจัดมีเนื้อปูก้อนแยกให้คุณลูกค้าค่ะเราจะไม่ได้เอาเนื้อปูก้อนนะใส่ไปในน้ำยาแต่ว่าในตัวน้ำยาเราก็จะใส่เนื้ออกเราไม่ผสมเนื้อปลาไม่ผสมเนื้อสัตว์อย่างอื่นเราจะใช้เนื้อปูส่วนอกนะคะทำน้ำยาเลยมันก็จะมีความหอมนัวของเนื้อปูแล้วก็เรื่องของเครื่องแกงด้วยค่ะสิ่งแรกที่แนะนำเลยก็คือให้เพื่อนๆนะคะไปลองคิดดูว่าเราถนัดอะไรถนัดหรือชอบอะไรก่อนนะคะเสร็จแล้วให้ลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายการให้ลูกค้ารู้จักร้านเรายังไงเพราะว่าปุณมองว่าการทำอาหารบนคอนโดในแอป Delivery อะค่ะเราจะเสียโอกาสหนึ่งอย่างก็คือลูกค้าไม่ได้เดินผ่านหน้าร้านเราไม่ได้กลิ่นอาหารของเราไม่ได้รู้ว่าอาหารของเราเป็นยังไงสิ่งเดียวเลยที่เราจะทำได้ก็คือการทำโฆษณาแล้วก็การถ่ายรูปอาหารให้ดูน่าทานให้ดูสมจริงสะอาดสะอ้านลงรายละเอียดในเรื่องของราคาปริมาณว่าทานได้กี่ท่าน